CGN TV สวัสดีครับอีกวันหนึ่งที่เรามาพบกันในวันใหม่นะด้วยพระชนะของพระเจ้าผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลครับในเช้าวันนี้เราจะมาพบกันในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่25ถึงข้อที่32ครับผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ25ถึง32ต่อมาในคืนวันนั้นพระยาเวตรัสกับท่านว่าจงเอาโคผู้ของบิดาเจ้าคือโคผู้ตัวที่สองที่มีอายุ7ปีมาไปพังแท่นพระบาอันซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียจงโค่นเสาอาเชราซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วยและสร้างแท่นบูชาถวายพระยาเวพระเจ้าของเจ้าที่บนสุดของป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำโคตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเผาด้วยไม้รูปอาเชราซึ่งเจ้าค้นมานั้นกิเดโอนจึงนำคนรับใช้10คนไปทำตามที่พระยาเวตรัสสั่งท่านแต่ต่อมาเพราะท่านกลัวครอบครัวของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำในเวลากลางวันจึงทำในเวลากลางคืนเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนี่แน่แท่นบูชาพระบาอันได้พังทลายและเสาอาเชราที่อยู่ข้างๆได้ถูกโค่นลงและโคผู้ตัวที่สองถูกเผาบูชาแล้วบนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่พวกเขาจึงพูดกันว่าใครทำอย่างนี้นะเมื่อเขาทั้งหลายสืบถามแล้วจึงกล่าวว่ากิเดโอนบุตรของโยอาดทำสิ่งนี้แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาดว่าจงมอบลูกของเจ้ามาให้ประหารชีวิตเสียเพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอันและโค่นเสาอาเชราที่อยู่ข้างแท่นนั้นแต่โยอาดได้ตอบคนทั้งปวงที่มายืนฟ้องนั้นว่าท่านทั้งหลายจะสู้ความแทนพระบาอันหรือจะช่วยพระนั้นหรือใครสู้ความแทนพระบาอันจะถูกประหารชีวิตในตอนเช้าถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้ความเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกกิเดโอนว่าเยรูบบาอันหมายความว่าให้บาอันสู้ความเองเพราะกิเดโอนพังแท่นของท่านพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยผมให้หัวข้อว่าเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆนะในปี1969เนี่ยนิวอัมสตรองนะมนุษย์คนแรกที่เราไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยได้กล่าวคำที่เป็นคำคมในตอนนั้นว่าก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติหมายความว่าชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆแต่มีผลกระทบที่ตามมาเป็นก้าวกระโดดที่ยาวนะครับก็เหมือนกับชีวิตกิเดโอนครับพระเจ้าเรียกเขาแต่เขาก็ยังกล้าๆกลัวๆวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวเล็กๆของเขาวันนี้อาจเป็นก้าวเล็กๆของใครบางคนที่จะเริ่มก้าวออกไปเดินกับพระเจ้าดูครับพระธรรมตอนนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างประการที่หนึ่งครับเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังอยู่ในข้อ25นะครับพระเจ้าก็บอกกิเดโอนว่าให้เอาโคของพ่อนี่นะไปลื้อแท่นบูชาของพระบาอันลงนะแล้วก็ลื้อเสาเออาเชลาลงด้วยแล้วก็เผามันทิ้งไปนะอยู่ในข้อที่25ในสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยพระพีบอกว่าต่างคนต่างทำตามใจตัวเองที่คิดว่าดีแต่ละคนก็เลยหันไปกราบไหว้บูชาพระบาอันเป็นพระของชาวคานาอันพระบาอันก็เป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับฝนฟ้าดีเกิดผลผลิตแต่พระเจ้าก็เตือนว่าอย่าไปกราบไหว้พระอื่นนับถือพระอื่นเป็นบาปที่ร้ายแรงในสายตาของพระเจ้าแต่ตอนนี้ประชาชนต่างสร้างรูปเคารพของพระบาอันและเสาอาเชลานะซึ่งเป็นเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์นะก็เรียกว่าเป็นพระผู้หญิงนะสร้างเป็นแท่นบูชาประจำหมู่บ้านที่กิเดโอนอยู่พระเจ้าบอกว่าให้ลื้อลงมาดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายใช่ไหมครับแต่สำหรับกิเดโอนครับก็ทำตามแม้ว่าจะกลัวก็ตามนะครับพระเจ้าตัดสั่งนะบอกว่าก่อนหน้านี้เรียกแล้วตัดแล้วเห็นทูตสวรรค์แล้วแต่เขาก็ยังกลัวกิเดโอนเนี่ยก็กลัวประชาชนที่จะมาประชาทันเพราะไปลื้อแท่นบูชาประจำหมู่บ้านนะจึงแอบมาลื้อตอนกลางคืนครับยังแสดงว่าเขาเองก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดานะยังกลัวๆอยู่แต่ใจก็ยังอยากเชื่อฟังแต่ในที่สุดเขาก็กล้านะที่จะลงมือทำตามสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าเขาก็แน่นะแม้ว่าจะขี้กลัวสักหน่อยไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเหมือนเราหลายคนเรามักคิดถึงคนเก่งดาวิดเด็กเลี้ยงแกะกล้าออกไปท้ารบ
สู้กับโกแลตตัวใหญ่ไม่เราคงไม่เคยกล้าแบบนี้แน่ๆโลกของเราก็ยังมีคนแบบกิเดโอนอีกมากครับที่ใจหวั่นไหวใจขี้กลัวแต่ก็น่าแปลกนะพระเจ้าก็ยังเลือกใช้คนแบบนี้นะครับอีกอันนึงของลักษณะกิเดโอนครับอ่อนแอเหมือนเราแต่ยังรับใช้ผมก็ยังคิดถึงพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่17เอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราครับบางครั้งเราเห็นภาพของเอลียาดูเหมือนสายบูกล้าชนกล้าท้าทายแต่ในอีกมุมนึงพระธรรมยากอบบอกว่าเอลียาก็มีสภาพมนุษย์ก็คืออ่อนแอเหมือนกันและบางช่วงเอลียาก็กลัวเหมือนกันจึงขอหนุนใจครับให้เรามีใจเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งใจของเราเนี่ยยังกลัวกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยเพียงแค่ก้าวเล็กๆก็ตามก้าวแรกนะครับแม้ใจยังกลัวจะสั่นก็ตามเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆคือการเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังข้อคิดที่2นะครับได้สร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าขึ้นใหม่หมายความว่าเริ่มต้นการยกย่องพระเจ้าอยู่ในข้อที่26พระเจ้าบอกว่ารื้อไอ้แท่นบูชาลงนะแล้วก็สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะครับประชาชนได้รื้อแท่นบูชาของพระเจ้าลงแล้วก็สร้างแท่นบูชาพระบาอันขึ้นเป็นพระประจำหมู่บ้านนั้นการรื้อแท่นบูชารูปเคารพลงและตั้งแท่นบูชาใหม่ของพระเจ้ามีความหมายว่าบัดนี้ไม่เอาพระอื่นแล้วขอเชื่อนับถือพระเจ้าพระยาเวเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่ก่อนนี้เราอาจจะเป็นนายของตัวเราเองเรานับถือเราเชื่อใจการตัดสินด้วยตัวเราเองแต่ตอนนี้เมื่อพระเจ้าเรียกเราการเชื่อฟังคือการที่จะขอเอาตัวเราเองลงและขอพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเราก็คิดถึงคำพยานนะครับในตอนที่รับใช้อยู่กับอนุชนคนหนึ่งที่กลับมาจากค่ายก็ตั้งใจว่าจะจริงจังกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาก็มาสารภาพนะครับว่าเขาได้เริ่มต้นเผาหนังสือนิตยสารโป้ที่เขาเก็บเอาไว้นะว่าก็นี่เป็นการกล้าเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าสิ่งที่ดีนะครับเลยกล้าเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆหมายถึงการยกย่องพระเจ้าเชิดชูพระเจ้าข้อคิดที่3นะครับตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกกิโดนว่าเยรูบาลหมายความว่าเริ่มต้นด้วยชื่อใหม่แห่งความเชื่ออยู่ในข้อที่32เยรูบาลนี่แปลว่าให้บาลสู้ความเองเพราะว่ากิโดนไปพังแท่นของท่านการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆด้วยการเชื่อฟังเนี่ยทำให้คนกล่าวขวัญถึงกิเดโอนมองกิเดโอนในมุมใหม่ว่าโอ้โหเขากล้านะเขากล้ามาพังแท่นพระบาอันประจำหมู่บ้านเขากล้าที่จะเลือกยกย่องฝ่ายพระเจ้าจนผู้คนเนี่ยตั้งชื่อกิเดโอนใหม่เลยแปลว่าผู้กล้าพังแท่นบูชาพระบาอันก้าวเล็กๆเป็นก้าวเริ่มต้นของการเชื่อฟังในสิ่งที่ใหญ่กว่าที่กำลังจะตามมาเพราะแท่นบูชาของพระบาอันเป็นเพียงแค่แท่นไม่มีชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นความกล้าเป็นการเชื่อฟังที่กล้าทำอย่างนั้นพระเจ้าทรงใช้กิเดโอนให้ทำงานที่ใหญ่กว่านี้ที่อยู่ข้างหน้าการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆจะมีชื่อใหม่แห่งความเชื่อคิดว่าเรายังคงจำตอนแรกได้ไหมครับพระเจ้าเรียกว่านักลบกล้าเอ๋ยพระธรรมของพระเจ้าการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆหมายถึงการเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังหมายถึงการเริ่มต้นยกย่องพระเจ้าและหมายถึงการเริ่มต้นด้วยชื่อใหม่แห่งความเชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอหนุนใจเราที่จะมีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อเล็กๆ ก้าวแรกเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในการไว้วางใจในพระองค์ขอทรงประทานความกล้าให้กับเราที่จะก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะสามารถมีใจแห่งเชื่อฟังในการที่จะทำตามสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ข้างหน้าเมื่อพระองค์เจ้าทรงเรียกเราและพระองค์ทรงใช้เราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสำหรับพี่น้องที่ชมรายการของเราแล้วถ้าชอบนะก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะถ้ามีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์ก็ลงมาคอมเมนต์ตรงข้างล่างได้เพื่อที่เราจะสามารถติดตามนะแล้วก็ตอบท่านได้นะครับขอบเจ้าอวยพรนะครับ